นวนิยายวัฒนธรรมอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะคนชอบแต่ที่มีประโยชน์มากที่สุดคือเนื้อหาธรรมะล้วนแต่ทุกวันนี้คนมาวัดบอกให้นั่งสมาธิเจริญสติกลับบ้านหมดแต่ถ้ามาสวดมนต์เสริมบารมีโอเคโชคดีเอานะครับมันมีสองอย่างถ้าพูดถึงเรื่องปล่อยวางแล้วจิตใจมีความสุขไม่เอาแต่ถ้าทำความดีรับได้ขึ้นสวรรค์ได้บุญกุศลมากเอาอ๋อครับจิตวิสัยจิตเห็นชัดเจนแล้วเขามีสองอย่างครับโดยใช้ทำบุคลาธิสถานคือเครื่องบันเทิงเรื่องสวรรค์เรื่องอำนาจเรื่องบุญกุศลเรื่องเทพเทวดาเข้ามาให้คนสนใจแต่ดึงความสนใจนี้มาที่หลักของสุญญตาอนัตตาครับเนี่ยครับการแกะสลักหินเจดีย์สารจีนแบ่งเป็นสองภาคหนึ่งเนื้อหาธรรมะที่เรื่องของอนัตตาสุญญตาซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดใหม่ในอินเดียในยุคนั้นซึ่งคนจะไม่พูดถึงอนัตตาคนพูดถึงอัตมันอัตมันตายไปเรื่องพระเทพเจ้าแต่พระเจ้าบอกอนัตตาครับมันก็แย้งกันทันทีคนจะเข้าถึงอนัตตาได้ยังไงคนพูดถึงอัตมันอย่างเดียวก็ต้องอธิบายกันยกใหญ่คนต้องสนใจจริงๆไม่งั้นจะตีความหมายไม่ได้จะปฏิบัติไม่เข้าถึงแต่เพื่อให้คนสนใจจริงจะต้องมีเรื่องของอัตมันเข้ามาด้วยเรื่องของดวงวิญญาณเทพเจ้าสวรรค์นรกเข้ามาด้วยในภาพหินแกะสลักทั้งหมดเนี่ยมี 10% เท่านั้นน่ะที่พูดถึงเรื่องอนัตตาสุญญตาทั้งแผ่นเลยอาจารย์มีภาพบัลลังก์ว่างอยู่ที่เดียวนอกนั้นเป็นเรื่องของนวนิยายทั้งหมด 90% ครับเรื่องอนัตตาที่มี 10% ครับพูดถึง7จุดโพชฌงค์7 8ตอบ8กลีบอริยมรรค8 12กลีบปฏิจจสมุปบาท12เท่านั้นเองแต่ไอ้เท่านั้นน่ะมันทำให้ดับทุกข์ได้ครับแต่อีก 90% ดับทุกข์ไม่ได้แต่คนชอบเช่นเรื่องประเพณีวัฒนธรรมครับโดยที่มีอิทธิพลมาจากต่างประเทศมีจังกรีกมีทหารกรีกมีซีอุสมีอินทราเฮอร์คลิสมียักษ์สามีทหารกรีกเข้ามาจากเวสต์เอเชียพวกเปอร์เซียเช่นเสาพระเจ้าอโศกมาจากกรุงเพอร์เซปอลิสแกะสลักการแกะสลักบนเสาพระเจ้าอโศกเหมือนกับพวกที่เปอร์เซียโบราณใช้แกะสลักบนหน้าผาเทวดามีปีก Tree of Life เหมือนต้นโพพามิดใบตาลสัตว์ในเทพนิยายอียิปต์มีการใช้ดอกบัวผุดออกจากดอกบัวเสาพระเจ้าอโศกเสาไฟคนแคระที่ถือที่แบกคานหามของวัดหรือว่าเขาเรียกว่าลูกเทวดาถ้าของอินเดียโบราณที่คนอินเดียโบราณนับถือกันอยู่แล้วแบ่งเป็นสองอย่างคือหนึ่งอินเดียแท้ๆเลยก่อนที่พวกอรยันจะเข้ามาเช่นนางสาระปัญจิกะยักษีรัศมีลูกเทวดาต้นโพเป็นต้นอันนี้คือดับทุกข์ไม่ได้เป็นมาประกอบอีกอันนึงมาจากพวกอรยันที่อพยพเข้ามาก็ฟังสารแม่น้ำสินธุเช่นพระอินทร์พระพรหมธรรมจักรก็เหมือนสุจิกะการบูชาไฟการบูชาเทพรูปรอยเท้าพวกนี้ดับทุกข์ไม่ได้แต่ว่าคนยุคโบราณชอบเพราะถือว่าเป็นเครื่องหมายมงคลอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของสังคมวัฒนธรรมเช่นการแต่งกายที่เราสามารถศึกษาได้วิถีชีวิตการเดินทางรวมทั้งสถาปัตยกรรมนั้นเจดีย์สารจีจะรวบมาหมดเลยสิ่งที่คนนิยมในยุคนั้นเข้ามาผสมแต่ดับทุกข์ไม่ได้แต่ใช้ถึง 90% คือโฆษณาเยอะมากเพราะคนชอบโฆษณาครับครับโอ้ทั้งตายเลยสุดท้ายแล้วให้มีสติเนี่ยครับตอนนี้ใช้ทั้งหมด 90%